วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะวาไรตี้ทอล์คโชว์ที่จะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณทุกครอบครัวทางช่อง3 Family หรือว่าช่อง13 Happy Family แห่งนี้และคุณผู้ฟังทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz นะคะมาเติมพลังสร้างแรงบันดาลใจกันทุกๆคืนเวลา 4:00 นถึง 4:30 นค่ะวันนี้วันเสาร์ที่2ของเดือนมกราคมเป็นวันเด็กแห่งชาตินะคะซึ่งทุกๆปีก็จะมีกิจกรรมต่างๆโอ้ยเอาใจเด็กกันมากมายเลยทีเดียวค่ะแต่ว่าทุกๆปีก็จะมีการสำรวจความคิดเห็นแล้วก็มีองค์ความรู้มีข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับเด็กแรงบันดาลใจของเด็กความฝันของเด็กมีมาให้เราได้ติดตามกันทุกๆปีซึ่งก็น่าสนใจด้วยนะคะตอนเด็กๆผู้ชมจำได้ไหมคะว่าผู้ใหญ่มักจะถามว่าโตขึ้นหรืออยากเป็นอะไรพอเราเป็นผู้ใหญ่แล้วเราก็ยังถามเด็กต่อไปอีกว่าโตขึ้นหนูอยากเป็นอะไรบางคนตอนเด็กๆฝันอยากเป็นอาชีพแต่อาชีพหนึ่งโตขึ้นบางคนก็เดินตามฝันไปถึงเส้นทางนั้นได้สำเร็จขณะที่บางคนก็ค้นพบความชอบความฝันแบบใหม่แล้วก็ไม่ได้ใช้ชีวิตตามแบบที่ตัวเองฝันในวัยเด็กนะคะอย่างไรก็ตามค่ะถ้าเราค้นพบว่าเด็กๆนั้นชอบอะไรตั้งแต่เด็กเล็กๆ เลยมีแรงบันดาลใจอะไรแล้วก็ส่งเสริมให้ถูกทางก็มีแนวโน้มหรือมีโอกาสที่เด็กๆ เหล่านั้นจะได้ค้นพบความรักความชอบแล้วก็ได้พัฒนาทักษะตั้งแต่เด็กๆนะคะวันนี้ Lightning Talk จะชวนคุยชวนคิดในเรื่องของการฝึกทักษะแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆนั้นได้เรียนรู้แล้วก็รู้จักตัวเองตั้งแต่วัยเด็กค่ะดิฉันหยิบมาจากผลสำรวจที่น่าสนใจของบริษัทจัดหางานชั้นนำระดับโลกนะคะคือบริษัทอเดโก้ประเทศไทยเขาได้จัดทำผลสำรวจว่าเด็กๆนั้นอยากจะมีอาชีพอะไรหัวข้อก็คืออาชีพในฝันของเด็กไทยทำมาเป็นครั้งที่6แล้วนะคะปรากฏว่า6ปีต่อเนื่องกันมาอาชีพในฝันของเด็กไทยอันดับที่1เลยก็คือแพทย์หรือว่าหมอนั่นเองค่ะรองลงมานะคะก็คือทหารตำรวจครูแล้วก็วิศวกรตามลำดับสาเหตุที่เด็กบอกว่าอยากจะเป็นหมอหรือว่าอยากจะเป็นแพทย์นั้นเพราะอะไรส่วนใหญ่เขาก็ตอบว่าจะได้รักษาคนที่เจ็บป่วยค่ะที่สำคัญและฟังแล้วน่ารักมากๆก็คือจะได้รักษาคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรือญาติพี่น้องเวลาที่พบว่าท่านนั้นเจ็บป่วยนี่ก็เป็นความคิดแบบเด็กๆนะคะซึ่งทำให้อาชีพหมอนั้นครองอันดับหนึ่งในการเป็นอาชีพในฝันของเด็กเป็นปีที่6จากผลสำรวจของอเดโก้ประเทศไทยวันนี้ดิฉันเลยมาที่นี่ค่ะที่คิสเนียไทยแลนด์หรือว่าคิสเนียกรุงเทพมหานครนะคะก็ตั้งอยู่บนชั้น5สยามพารากอนอยู่กลางเมืองเลยค่ะที่นี่เป็นเมืองจำลองที่มีหลากหลายอาชีพให้เด็กๆนั้นเข้ามาสัมผัสกับประสบการณ์จริงๆนะคะแล้วก็เด็กๆได้เข้าไปเล่นได้เข้าไปสวมบทบาทเป็นอาชีพนั้นจริงๆแล้วเราก็ค้นพบว่าอาชีพที่เด็กๆนิยมมากเป็นระดับต้นๆในสถานที่จำลองแห่งนี้เนี่ยนะคะก็คืออาชีพหมอหรืออาชีพแพทย์นั่นเองค่ะไปดูบรรยากาศความสนุกสนานของเด็กๆที่มาจำลองเป็นหมอกันค่ะเป็นหมอจำตัวจะได้รักษาผู้ป่วยอ๋อเหรอครับอยากเป็นหมอมานานหรือยังหรือว่าเพิ่งคิดเดี๋ยวนี้เลยก็ตอนที่มาเห็นเมืองคิสเนียนี่ก็ดูหมอก็น่าสนใจดูหมอก็น่าสนใจแล้วก็ได้เป็นหมอจริงๆนี่โอ้โหจะได้รักษาผู้ป่วยใช่ไหมคะค่ะค่ะแล้วในบ้านมีคนในสมาชิกในครอบครัวมีใครเป็นหมอไหมคะไม่มีเลยเหรอแล้วจะรู้ได้ยังไงนะว่าเป็นหมอมันจะดีไหมนะก็
ถ้ารักษาผู้ป่วยก็คิดว่าเป็นเรื่องดีถ้าได้รักษาผู้ป่วยคือได้ทำสิ่งที่ดีใช่ไหมนั่นก็คือความสนุกสนานของเด็กๆที่ได้มาเล่นได้มาสวมบทบาทการเป็นหมอผ่าตัดทำนู่นทำนี่เหมือนหมอจริงๆเนี่ยนะคะแต่ว่าแม้ว่าจะเป็นแค่ของเล่นเราก็ได้เห็นการจุดประกายว่าเด็กๆนั้นถ้าเกิดว่ารักอยากจะเป็นหมอจริงๆเขาจะต้องเดินตามฝันของเขาอย่างไรนะคะก็เป็นการจุดประกายสร้างแรงบันดาลใจตั้งแต่วัยเด็กค่ะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาค้นหาคำตอบกันนะคะว่าการที่เราค้นพบแรงบันดาลใจของเด็กๆนั้นแล้วก็เติมเอาองค์ความรู้เติมเอาทักษะและกิจกรรมที่น่าสนใจฝึกเด็กๆให้เด็กๆได้สัมผัสของจริงมันจะมีประโยชน์แล้วก็ส่งผลต่อเด็กๆในตอนโตขึ้นอย่างไรคะก็สู่ช่วงที่2ของ Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะยังคงตามหาความฝันและแรงบันดาลใจของเด็กๆนะคะโดยเรามายึดเอารูปแบบที่มีการจำลองสถานการณ์เป็นเมืองที่เด็กๆสามารถเข้ามาเล่นเป็นอาชีพต่างๆได้อย่างในคิสเนียกรุงเทพมหานครแห่งนี้อยู่นะคะซึ่งท่านก็อาจจะได้เรียนรู้ไปด้วยแล้วก็ได้เห็นความสดใสของเด็กๆนะคะแล้วก็อาจจะได้มีมุมบางอย่างที่ท่านจะนำไปหาแรงบันดาลใจของเด็กๆที่บ้านท่านได้ด้วยนะคะอย่างข้างหลังนี้ค่ะก็เป็นมุมที่เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นเด็กๆก็สามารถที่จะเข้ามาแล้วก็ได้ร่วมทำกิจกรรมนะคะได้ฝึกทำซูชิซึ่งก็เป็นอาหารที่เด็กๆก็น่าจะสนุกสนานในการได้ลงมือทำนี่ก็เป็นหนึ่งในสถานการณ์จำลองแล้วก็เด็กๆได้ทำจริงรับประทานได้จริงๆด้วยนี่นะคะอยู่ในเมืองจำลองแห่งนี้ดิฉันได้คุยกับผู้บริหารของคิสเนียกรุงเทพค่ะว่าการออกแบบการคัดสรรว่าอาชีพไหนที่เหมาะสำหรับเด็กไทยที่อยากจะเล่นอาชีพไหนที่ต้องระมัดระวังในการที่จะไม่ให้เด็กๆได้สัมผัสห้ามจำลองมาถึงแม้ว่าจะเป็นแค่ของเล่นก็ตามที่นี่เขาบอกว่ามีการยึดหลักนะคะว่าเป็นอาชีพที่ส่งเสริมจินตนาการให้เด็กสนุกให้เด็กได้ลงมือจริงแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องที่ต้องใช้อาวุธเช่นอาชีพทหารอาชีพตำรวจเขาก็ระมัดระวังแล้วก็ไม่ให้มีในนี้นี่ก็เป็นอีกแง่มุมหนึ่งนะคะที่เวลาที่จะทำธุรกิจอะไรที่เกี่ยวกับการบริการแล้วก็การฝึกทักษะของเด็กๆก็ต้องระมัดระวังเรื่องที่ละเอียดอ่อนเช่นนี้ด้วยนะคะลองไปฟังบางช่วงบางตอนของการสัมภาษณ์ผู้บริหารในเรื่องของมุมมองในเรื่องนี้ค่ะและตอนนี้มาพูดคุยเชื่อมโยงถึงแรงบันดาลใจของเด็กๆในปี2558นี้กันถ้าเกิดว่ามองในสายตาของคิสเนียไทยแลนด์นะคะซึ่งมีเด็กๆเข้ามาเล่นเป็นอาชีพต่างๆมากมายในแต่ละวันเนี่ยนะคะคนที่ดูแลอยู่ตรงนี้เขามองเห็นตรงกันหรือว่ามีมุมมองที่น่าสนใจอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะคะมาคุยกับคุณอ้อมแก้วเวชยชัยนะคะซึ่งเป็น Director of Sales ของคิสเนียไทยแลนด์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเรียกคุณฝ้ายนะค่ะขอบคุณค่ะก็มีผลสำรวจออกมาเขาบอกปี2558เนี้ยค่ะอาชีพในฝันของเด็กไทยสำรวจออกมานะก็มีตั้งแต่หมอแล้วก็รองลงมาก็เป็นทหารตำรวจครูวิศวกรแล้วก็มีอาชีพอื่นๆที่น่าสนใจตามมาอย่างเช่นเชฟอย่างเช่นวงการแฟชั่นอะไรต่างๆซึ่งสมัยก่อนอาจจะไม่อยู่ในไม่อยู่ในมโนคติของเด็กๆนะตอนนี้เป็นแบบนี้คุณฝ้ายมองยังไงค่ะจริงๆแล้วค่อนข้างตรงกับถ้าเทียบกับน้องๆที่มาทำกิจกรรมในคิสเนียนะคะอย่างอาชีพแพทย์เนี่ยคุณหมอของเราก็ค่อนข้างเป็นที่สนใจใช่เพราะว่าเด็กๆมาถึงเนี่ยมีโอกาสได้มาจับทดลองว่าการปลูกถ่ายอวัยวะการผ่าตัดต้องทำยังไงต้องมีอุปกรณ์อย่างไรเพราะฉะนั้นอันนี้ค่อนข้างเป็นอะไรที่ตื่นตาตื่นใจพอสมควรสำหรับเด็กที่เข้ามาในคิสเนียกรุงเทพค่ะในคิสเนียกรุงเทพเนี่ยจริงๆแล้วมีกี่อาชีพให้เด็กๆได้มาฝึกทักษะหรือว่ามาสัมผัสประสบการณ์คะจริงๆแล้วพื้นที่ของเราเนี่ยค่อนข้างใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยอาชีพทั้งหมดของเราตอนนี้ได้กว่า60อาชีพด้วยกัน60อาชีพใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเข้ามาแล้วสามารถมาทำกิจกรรมเลือกได้ตามอย่างที่อยากจะเป็นเลยน้องผู้ชายน้องผู้หญิงก็ต่างกันจะเห็นว่าผู้ชายเนี่ยบางคนก็จะชอบกิจกรรมที่เป็นอาชีพเช่นเป็นนักบินเป็นตำรวจวิศวกรใช่ของเราก็มีเหมือนกันสามารถมาทดลองทำได้มีเป็นพื้นที่ให้เรียนขับรถแล้วก็ทดลองขับรถด้วยนะคะ
น้องผู้หญิงอาจจะชอบอะไรที่เป็นลักษณะที่อาจจะอ่อนโยนนิดนึงเช่นอาจจะมีเป็นคุณหมอที่อยู่ในห้องเลี้ยงเด็กเล็กก็จะต้องดูแลว่าการที่จะดูแลเด็กเล็กต้องทำอย่างไรบ้างหรือว่าอาจจะเป็นเชฟทำอาหารทำซูชิเอ่ยทำเบอร์เกอร์เอ่ยอันนี้ก็เป็นที่สนใจของเด็กๆเหมือนกันเด็กผู้หญิงชอบเลยใช่ค่ะตอนที่เราก่อตั้งคิชเนียขึ้นมาใหม่ๆมาเปิดที่ในประเทศไทยอะค่ะมันมีจุดหรือว่ามันมีบทวิเคราะห์อะไรต่างๆที่เตรียมการไว้ไหมคะว่าเด็กไทยน่าจะชอบอาชีพไหนจริงๆก่อนที่เราจะเปิดคิชเนียเนี่ยนะคะเราต้องไปพูดคุยกับทั้งทางเม็กซิโกซึ่งเป็นประเทศแฟรนไชส์ของเราก่อนแล้วก็พูดคุยกับทางกระทรวงศึกษาซึ่งเป็นเหมือนกับดูแลในเรื่องของรูปแบบกิจกรรมของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องไปดูก่อนว่าหลักสูตรการเรียนรู้ที่น่าสนใจที่จะเอามาทำไปผูกรวมกันกับการออกแบบกิจกรรมของเราเนี่ยมันจะต้องทำอะไรบ้างในเรื่องของอาชีพเนี่ยจริงๆแล้วเราส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะมีเป็นอาชีพมาให้เราเลยว่าอาชีพที่ควรจะมีในคริสเตียนแต่ละประเทศควรจะมีอาชีพอย่างไรบ้างอันนี้คือทางเม็กซิโกกำหนดมาทางเม็กซิโกจะกำหนดมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะขึ้นอยู่กับว่าทางเราเองทางทีมคริสเตียนกรุงเทพเองเนี่ยเรามองว่าอาชีพไหนเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมอย่างไรให้บริบทแต่ละประเทศไม่เหมือนกันใช่ค่ะอย่างเช่นยกตัวอย่างมีอาชีพนึงที่ประเทศเม็กซิโกเป็นอาชีพที่ค่อนข้างแบบเป็นที่นิยมมากแต่พอมาคริสเตียนกรุงเทพเราขอว่าเราจะไม่มีของเราก็คืออาชีพขัดรองเท้าวัฒนธรรมของเขาคนเม็กซิกันขัดรองเท้าเป็นอาชีพที่เขาจะมีอยู่ทุกสี่แยกตามเมืองในเมืองของเม็กซิโกเลยเพราะอาชีพนี้เป็นอาชีพที่เป็นหนึ่งในอาชีพที่ต้องมีของเม็กซิโกเขาใช่ค่ะหรือว่าอย่างบางอาชีพเช่นอาชีพอะไรที่เกี่ยวข้องกับการเกี่ยวข้องกับอาวุธที่อาจจะเป็นอันตรายหรือว่าปืนหรืออะไรที่มันสืบสอบไปถึงความรุนแรงนี่แหละจริงๆก็เป็นอาชีพในฝันของเด็กไทยปี58ที่สำรวจออกมาโดยในโค้ดไทยแลนด์เนี่ยนะคะเขาบอกทหารตำรวจที่เกิดดับ2กับอันดับ3รองจากแพทย์เลยแต่ว่าอย่างที่เนี่ยก็จะระมัดระวังใช่ค่ะไม่มีอาชีพทหารเนี่ยก็จะไม่มีในคิดเสนอที่ไหนเพราะว่าอาจจะต้องไปเกี่ยวโยงลักษณะกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทำอาชีพก็ต้องเกี่ยวโยงกับความรุนแรงอาจจะต้องถือปืนเราก็จะไม่สนับสนุนเล่นเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่กิจกรรมของเราเนี่ยจะเป็นกิจกรรมที่เน้นในเรื่องของให้เด็กๆ เข้ามาทดลองแล้วก็เกิดการเรียนรู้มากกว่าที่จะเป็นเช่นเป็นตู้เกมหยอดเหรียญหรือว่าเป็นอาชีพยิงปืนเป็นคาวบอยหรืออะไรพวกกิจกรรมเหล่านั้นจะไม่มีในคิดเสนอเลยค่ะเป็นเรื่องของความปลอดภัยเป็นหลักค่ะพูดถึงเรื่องของแรงบันดาลใจของเด็กๆนะคะคุณป้าอยู่ตรงนี้เนี่ยมองเห็นไหมคะว่าก่อนเด็กจะเข้ามากับหลังจากเด็กได้มาสัมผัสกับอาชีพอะไรบางอย่างในนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆเนี่ยมันเห็นประกายอะไรเห็นรอยยิ้มหรือว่าเห็นความสุขอะไรในตัวเขาที่เรารู้ว่าเด็กเนี่ยคือได้แรงบันดาลใจกลับไปเต็มๆเนี่ยมันมองเห็นไหมส่วนใหญ่เนี่ยจริงฟีดแบ็กจะมาจากคุณพ่อคุณแม่เป็นหลักที่มาใช้บริการว่าพอลูกกลับไปเนี่ยเขาเข้าใจมากขึ้นว่าเขาอยากเป็นอาชีพนี้อาชีพนี้เขาต้องทำอะไรบ้างน้องบางคนเนี่ยตอนมาอยากเป็นแอร์โฮสเตสขึ้นไปทดลองทำเป็นแอร์โฮสเตสต้องเซิร์ฟต้องอธิบายถึงเรื่องแบบความปลอดภัยบนเครื่องบินพอถึงเวลาจะรู้สึกว่าการที่ต้องไปคอยเสิร์ฟอาหารมันไม่ใช่อย่างที่เขาอยากทำสนุกใช่แต่เขามาลองทำอย่างอื่นเช่นลองเป็นเชฟแทนแล้วเขาสนุกกับมันมากกว่าเพราะฉะนั้นเขาก็มีโอกาสที่จะได้เรียนรู้จักตัวเองว่าจริงๆแล้วทักษะที่เขามีหรือความถนัดที่เขามีมันไหนมันเหมาะกับเขามากกว่าการด้วยอย่างเงี้ยค่ะอันนี้จะเป็นสิ่งหลักของคริสเตียนเลยว่าเราเป็นส่วนนึงที่เราช่วยส่งเสริมตรงนี้ให้กับเยาวชนเวลาที่เขาเข้ามาทำกิจกรรมในคริสเตียนน่ารักมากมากค่ะถ้าเกิด5อันดับแรกของคริสเตียนนะคะของคริสเตียนอันดับแรกก็จะมีเป็นนักบินนักบินค่ะเพราะว่าของเราเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้ที่จะขับไฟซิมูเลเตอร์ได้เหมือนจะเป็นนักบินจริงๆซึ่งพื้นที่ข้างนอกที่อื่นเนี่ยเด็กไม่ค่อยมีโอกาสได้ทำตรงนี้ค่ะมีตำรวจดับเพลิงนะคะมีตำรวจนะคะเหมือนกันกับที่ของจามรีคอร์ดของอเดโก้มีคุณหมอแล้วก็อีกอาชีพนึงน่าจะเป็นเชฟแต่คุณหมอกลับไม่ใช่อันดับหนึ่งแต่คุณหมอไม่ใช่อันดับหนึ่งค่ะก็อาจจะทำให้มีมุมมองเพิ่มเติมนะคะว่าอะไรที่เด็กสามารถได้สัมผัสแล้วก็มีอุปกรณ์แล้วก็ได้ลงมือจริงถึงแม้ว่าจะเป็นสถานการณ์จำลองหรือเป็นอุปกรณ์จำลองหรือว่าเป็นการฝึกบินแบบซิมูเลเตอร์ก็ตามแต่ว่ามันเปิดโลกกระทัดเขาอีกแบบหนึ่ง
ใช่คือที่นี่เนี่ยพอเด็กได้ลงมือทำได้ทดลองได้หยิบได้จับอาชีพนั้นจะกลายเป็นอาชีพที่สนุกขึ้นมาทันทีเพราะเมื่อไรก็ตามที่เขาทำแล้วเขาสนุกเนี่ยการเรียนรู้มันมาเองกับความสนุกแล้วพอเขาเกิดความสนุกเนี่ยมันไม่เหมือนเขาทำงานจริงๆมันเหมือนเขาได้เขาเล่นไปด้วยใช่ค่ะเพราะนั้นอาชีพนั้นมันก็จะดูเป็นที่น่าสนใจขึ้นมาทันทีใช่มันมีปุ่มให้จับมันมีอะไรให้หมุนมันมีอะไรที่เขาต้องเข้าไปกระโดดโลดเต้นเกี่ยวข้องด้วยเหมือนกับเป็นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเนี่ยก็ได้ฉีดน้ำจริงๆด้วยต้องฉีดน้ำจริงๆด้วยเหมือนกับว่าตึกก็กำลังมีไฟไหม้มีเสียงว่าแบบต้องดับไฟแล้วอะไรแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสร้างบรรยากาศให้มันเหมือนจริงเพราะมันเป็นคอนเซ็ปต์ที่เสนอว่าเราต้องทำให้เมืองเป็นเมืองเสมือนจริงเวลาเด็กโตขึ้นไปแล้วไปทำงานอาชีพนานๆเขาก็จะรู้ว่าในโลกแห่งความจริงเนี่ยเขาจะต้องทำอย่างไรเมื่อเขาได้ทำอาชีพนั้นๆด้วยเหมือนกันค่ะจะเห็นว่าเวลาเด็กๆเข้าไปทำกิจกรรมตามห้องกิจกรรมของเราเนี่ยคุณพ่อคุณแม่จะไม่ได้เข้าไปทำด้วยเพราะบางครั้งเนี่ยเราไม่อยากคุณพ่อคุณแม่เข้าไปแล้วบอกว่าหนูต้องทำอย่างนี้สิหนูหมุนทางนี้หนูเลือกที่จะทำแบบแซงการตัดสินใจลูกค่ะเพราะฉะนั้นคือเราให้เด็กตัดสินใจเองว่าเลือกอยากทำอันนี้นะแล้วพอเขาทำแล้วถ้าเขาเจอปัญหาเขาต้องตัดสินใจเฉพาะหน้าด้วยว่าเขาต้องทำอย่างไรอะไรแบบนี้ค่ะพวกนี้ก็จะเป็นขั้นตอนเมื่อเข้ามาอยู่ในเมืองคิสเนียแล้วค่ะได้เห็นบอกว่าเหมือนกับว่าต้องฝึกใช้เงินเองอะไรต่างๆเองด้วยทำงานก็ได้เงินนะพี่อธิบายนิดนึงสำหรับผู้ปกครองแล้วก็น้องๆที่ไม่เคยมาค่ะก็คือในเมืองของเราเนี่ยเราทำให้เป็นโลกเสมือนจริงมากเหมือนกับผู้ใหญ่ที่โตขึ้นไปเวลาทำงานก็จะต้องทำงานแล้วได้ค่าตอบแทนคริสโตเนียของเราก็เหมือนกันค่ะเรามีสกุลเงินของเราเองเรียกว่าสกุลเงินคริสโตคริสโตเพราะนั้นเด็กๆทุกคนที่มาเนี่ยก็จะได้เงิน50คริสโตในการที่จะไปเริ่มทำกิจกรรมไปทำงานเป็นคุณหมอก็อาจจะได้เงินเพิ่มอีก8คริสโตไปทำงานเป็นคนส่งเอกสารก็อาจจะได้เพิ่มอีก6คริสโตเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยพอสิ้นวันแล้วเนี่ยเอาเงินต่างๆมารวมกันเป็นรายได้ที่เขาได้ในวันนั้นเขาสามารถนำรายได้ตรงนี้ไปแลกซื้อของที่สยามพารากอนดีพาร์ตเมนต์โซของเราในเมืองคิสเซเนียเอาของกลับบ้านไปเหมือนว่าเวลาทำงานได้เงินเดือนมาก็ไปซื้อของกลับบ้านได้เหมือนกันงั้นเราฝึกให้เขาคิดว่าเออเงินที่จะได้มาเนี่ยเขาจะได้มาซึ่งรายได้ได้อย่างไรเมื่อได้เงินมาแล้วต้องรู้จักจัดสรรเงินของเขาอย่างไรเช่นบางคนอาจจะต้องออมเงินทำงานเขาต้องไปวางแผนว่าเขาต้องทำงาน5หรือ6กิจกรรมเขาถึงจะสามารถซื้อของที่เขาอยากได้ได้เขาก็จะต้องไปวางแผนตรงนั้นกลับมาน่าสนุกมากเลยค่ะจริงๆถ้าในเรื่องของการสนับสนุนให้เยาวชนเราเลือกประกอบอาชีพเนี่ยลูกหลานที่อยากจะทำงานเนี่ยคือบางทีเรามีผู้ปกครองที่ครอบครัวที่พาลูกมาแล้วคุณพ่อคุณแม่อาจจะชี้นำลูกอย่าไปทำอาชีพนี้เลยมันไม่ดีหรอกมันไม่ควรทำมาเป็นคุณหมอดีกว่ามาทำอันนี้ดีกว่าซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยทุกๆอาชีพที่เราทำเราออกแบบกิจกรรมในคริสเตเนียเนี่ยนะคะจะแฝงไปด้วยการเรียนรู้แล้วก็มีแง่มุมที่เด็กจะเกิดการเล่นและเกิดความซึมซับทักษะบางอย่างอาจจะแม้กระทั่งการเคลื่อนย้ายของอวัยวะกล้ามเนื้อหรืออะไรก็แล้วแต่ในทุกส่วนเพราะฉะนั้นอยากให้คุณพ่อคุณแม่สนับสนุนน้องๆให้เขาได้มีโอกาสตัดสินใจได้ลองทำในสิ่งที่เขาชอบค่ะแล้วก็ถ้าจะสนับสนุนก็สนับสนุนให้ลองทำในสิ่งที่เขาอยากที่จะทำอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เขาโตขึ้นมาแล้วเขาเป็นก็ได้ในอนาคตแต่ต้องให้เขาได้ทดลองทำให้รู้ว่ามันใช่หรือมันไม่ใช่หรือทดลองทำเพื่อให้รู้ว่าจริงๆแล้วอาชีพนี้มันต้องใช้ทักษะอะไรที่เข้ามาเกี่ยวข้องบ้างเพราะเขาอาจจะรู้ด้วยตัวของเขาเองก็ได้ว่ามันไม่ใช่ความถนัดของเขาค่ะนั่นอันนี้แปลว่าค่อนข้างสำคัญในเรื่องของอาชีพของเด็กที่จะโตขึ้นไปในอนาคตด้วยนี่ก็เป็นอีกเรื่องนึงนะคะที่ทำให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะคะว่าคนที่จะดูแลเด็กๆแล้วก็สามารถทำให้เด็กๆนั้นเล่นสนุกแล้วก็พัฒนาการเสริมทักษะอะไรต่างๆได้ต้องเป็นคนที่เข้าใจในเรื่องเหล่านี้ด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณฝ้ายมากๆเลยนะคะที่มาให้ข้อมูลเรื่องของคริสเตเนียนะคะแล้วก็หวังว่าคงจะเป็นอีกหนึ่งต้นแบบในการที่สังคมไทยจะได้หยิบจากองค์ไปใช้ในการฝึกเด็กๆต่อไปด้วยนะคะนอกเหนือจากการที่หาโอกาสมาค่ะมาสัมผัสประสบการณ์จริงที่คริสเตเนียกรุงเทพที่พารากอนชั้น5นี้นะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนขอบคุณมากขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะจากเรื่องราวที่พูดคุยมาคงจะทำให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะคะว่าวิธีการที่จะค้นหาแรงบันดาลใจของเด็กๆแล้วก็เติมเต็มเขาพาเขาไปสัมผัสกับประสบการณ์จริงเขาก็จะได้เห็นตั้งแต่เล็กๆนะคะว่าอะไรใช่อะไรไม่ใช่อะไรคือสิ่งที่ตัวเองฝันแล้วก็ไปต่อได้คุณพ่อคุณแม่ก็มีหน้าที่แต่คอยส่งเสริมนะ
คะโดยที่อย่าเพิ่งไปชี้นำว่าต้องเล่นอะไรไม่เล่นอะไรอยากเป็นอะไรอาชีพไหนดีในมุมของคุณพ่อคุณแม่ที่เด็กๆอาจจะค้นพบความสุขแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจของตัวเองแล้วก็ก้าวไปสู่ความฝันได้ด้วยตัวเองนะคะอีกเรื่องนึงก็คือการแบ่งแยกกันว่าอาชีพไหนที่สามารถที่จะจำลองสถานการณ์แล้วก็เหมาะกับเด็กๆผู้ชายเล่นอาชีพไหนเหมาะสำหรับเด็กๆผู้หญิงเล่นที่นี่เขาก็เป็นต้นแบบได้อย่างดีนะคะในการที่จะบริหารจัดการในเรื่องเหล่านี้ค่ะแล้วก็ต้องมีจิตใจบริการด้วยสำหรับคนที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายนะคะเพราะว่าเด็กนั้นละเอียดอ่อนมากๆเมื่อได้รับบริการที่ดีแล้วก็ได้เข้ามาสัมผัสกับโลกของจินตนาการและเขาได้จับได้สัมผัสได้เล่นจริงๆเนี่ยนะคะโอ้โหมันเปิดวิสัยทัศน์เปิดหูเปิดตาให้เด็กๆคนนั้นแบบไม่รู้ลืมเลยทีเดียวค่ะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังเรื่องราวดีๆกันต่อค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของ Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งนะคะดูแล้วเพลิดเพลินสนุกสนานไปกับเด็กๆด้วยจริงๆค่ะอยากจะย้อนวัยกลับไปเป็นเด็กเลยนะคะแล้วก็หลายๆคนเห็นแบบนี้แล้วก็จะจุดประกายค่ะว่าเอ๊ะเราใช้วิธีคิดแบบนี้เราใช้องค์ความรู้แบบนี้แล้วก็นำไปประยุกต์ใช้กับการฝึกให้เด็กๆนั้นได้ค้นหาแรงบันดาลใจแล้วก็เล่นอะไรสนุกๆแบบที่ฝึกทักษะในบ้านก็ได้ฉันเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยนะคะคุณพ่อคุณแม่มีวิธีการที่ชาญฉลาดมากมายที่จะฝึกทักษะของเด็กๆขอแค่เอาจริงเท่านั้นล่ะค่ะแต่ว่ายังมีเด็กอีกจำนวนมากนะคะที่อาจจะไม่มีโอกาสไม่ได้อยู่ในครอบครัวที่มีความพร้อมแล้วก็ไม่เข้าใจว่าเด็กๆนั้นต้องการอะไรหรือแม้แต่กระทั่งเข้าใจแต่ไม่มีเวลาบางคนก็ไม่มีโอกาสที่จะได้มาสัมผัสกับเมืองของเล่นแบบนี้ที่น่าตื่นตาตื่นใจนะคะช่วงวันเด็กแห่งชาติก็จะเป็นโอกาสดีค่ะที่หลายๆหน่วยงานหลายๆองค์กรนั้นเขาได้เปิดห้องเปิดบ้านเปิดเช่นทำเนียบรัฐบาลกองทัพหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะคะที่อยากจะให้เด็กๆนั้นได้เข้าไปสัมผัสกับประสบการณ์อะไรต่างๆแล้วก็ไปสร้างความฝันให้เขาแล้วก็สร้างความรักความผูกพันระหว่างองค์กรกับเด็กๆมากมายที่คริสเตียนนี่ก็เหมือนกันนะคะมีกิจกรรมดีๆที่มาฝากเด็กๆในช่วงวันเด็กแห่งชาติไปฟังดูค่ะตอนนี้ที่ฉันอยู่กับคุณจิตติมาคนตรงผู้จัดการฝ่ายการตลาดของพิซซ่าเนียไทยแลนด์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคือวันเด็กแห่งชาติเนี่ยคงจะไม่มีที่ไหนมีสีสันเท่ากับที่นี่แล้วก็เด็กๆผู้ปกครองจำนวนมากเลยที่อยากจะมาที่นี่กันนะคะมีอะไรพิเศษสำหรับเด็กๆในช่วงนี้บ้างคะค่ะปีนี้เป็นปีพิเศษมากๆเลยนะคะสำหรับที่คิสเนียเปิดมานะคะปีนี้มันก้าวถูกสู่ปีที่2แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยอยากจะช่วยเลือกเฉลิมฉลองให้กับเด็กๆนะคะปีนี้เนี่ยเราจะจัดโปรโมชั่นพิเศษ3วันเลยทีเดียวค่ะตั้งแต่วันที่9ก็คือตั้งแต่วันศุกร์นะคะเสาร์แล้วก็อาทิตย์3วันเลยโดยที่โปรโมชั่นพิเศษเนี่ยเราจัดให้ลด 50% เลยค่ะ 50% ใช่ค่ะทั้งเด็กและผู้ใหญ่เลยทำให้คนเข้าถึงได้มากขึ้นใช่ถูกต้องค่ะแล้วก็กิจกรรมในวันเด็กนะคะในวันเสาร์ที่10ใช่ไหมคะเราก็จะมีกิจกรรมเกมสนุกๆแบบต่างๆมากมายแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราเน้นนะคะก็คือเราต้องการให้เด็กๆแล้วก็ผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่เนี่ยได้ใช้เวลาร่วมกันอย่างมีคุณภาพที่คิดเสนียในวันเด็กค่ะค่ะถามย้อนไปนิดนึงตอนที่ก่อนจะมีคิดเสนียไทยแลนด์เนี่ยค่ะเคยสำรวจความต้องการหรือว่าแรงบันดาลใจของเด็กๆเมืองไทยแล้วก็มันสอดคล้องกับความฝันของเด็กต่างประเทศขนาดไหนเวลาที่ก่อนที่เราจะเอามาลงที่นี่ค่ะคือจริงๆก่อนที่เราจะเปิดคิสเนียนะคะเราก็จะมีการทำรีเสิร์ชไม่ว่าจะจากทางด้านนักศึกษาศาสตร์นะคะนักวิชาการต่างๆรวมถึงนักจิตวิทยาด้วยนะคะว่าการที่เราจะมาตั้งคิสเนียในเมืองไทยเนี่ยมีความเป็นไปได้มากน้อยอย่างไรแล้ว
สิ่งต่างๆที่น้องๆจะได้รับหลังจากที่น้องๆเนี่ยเข้ามาคิดเสนียคืออะไรบ้างแน่นอนค่ะคนจะมองว่าเข้ามาคิดเสนียเนี่ยน้องๆได้ความสนุกสนานกลับไปแต่จริงๆมันไม่ใช่แค่นั้นค่ะเราได้น้องๆจะได้สกิลอื่นๆกลับไปอีกมากเลยค่ะยกตัวอย่างเช่นน้องๆจะได้ในส่วนของสกิลในการที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมนะคะว่าน้องๆจะเรียนรู้ในการที่จะอยู่ร่วมกันอย่างไรกับคนต่างชาติต่างภาษาซึ่งมาจากทั่วทุกมุมโลกเรามาอยู่ในทีมที่ติดกันถูกต้องค่ะคือบางคนอาจจะอิมเมจินไม่ออกแต่ว่าเวลาเด็กๆ เขาอยู่ด้วยกันเขาเล่นกันเนี่ยภาษาไม่ใช่กำแพงกั้นในการที่เขาจะอยู่ร่วมกันได้ค่ะน่ารักมากนี่เป็นสิ่งที่หลายคนอาจจะมองไม่เห็นจุดนี้ใช่ค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะนอกเหนือจากสกิลในการที่ทุกคนได้อยู่ร่วมกันแล้วเนี่ยเรายังมีน้องๆจะได้รับทักษะในการรู้จักใช้เงินนะคะพอน้องมาฝึกอาชีพที่นี่ใช่ไหมคะน้องๆเนี่ยก็จะได้รับเงินกลับไปด้วยน้องๆจะเรียนรู้ว่าในเมื่อเราพอเราได้เงินแล้วเนี่ยเราควรจะทำอะไรกับเงินจำนวนนี้ดีเราก็จะมีการฝึกให้น้องเอาเงินไปฝากธนาคารค่ะค่ะแม่สอนให้เขารู้จักประหยัดเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาใช้เงินหมดหลังจากที่เขาได้รับเงินแล้วเนี่ยนะคะเขาสามารถเอาเงินไปใช้จ่ายจับจ่ายซื้อของได้เนี่ยเขาก็ต้องไปทำงานเพื่อให้ได้รับเงินกลับมาแล้วไปฝากแล้วก็เอาไปฝากอีกสิ่งตรงนี้ค่ะคือจะเกิดการเรียนรู้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาเห็นพ่อคุณพ่อคุณแม่ทำงานเขาจะรู้เลยว่าเงินที่หาได้มาเนี่ยมันได้มาอย่างไรแล้วเขาจะมีวิธีอย่างไรในการที่จะเก็บสะสมแล้วก็นำมันมาใช้ในอนาคตน่ารักมากๆไม่ใช่แค่สนุกนะคะแต่ว่าเหมือนเป็นตัวช่วยเป็นห้องเรียนชีวิตที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเอาเด็กๆมาเนี่ยสอนหลายอย่างเลยจริงค่ะใช่น่าสนใจมากมากค่ะทีนี้ปีที่ผ่านมามีการทำรีเสิร์ชคืออันนี้เมื่อสักครู่ไม่เล่าให้ฟังถึงเรื่องก่อนที่จะเปิดทีนี้พอหนึ่งปีผ่านมาเนี่ยมีผลหรืออะไรที่น่าสนใจที่อยากจะบอกต่อบ้างไหมคะค่ะคือจากการที่เราศึกษาในเรื่องของการทำการตลาดมานะคะในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้รับการตอบรับจากผู้ปกครองในเมืองไทยอ่ะดีมากๆเลยใช่ค่ะทุกคนสิ่งนึงที่ท่านผู้ปกครองจะบอกเราเสมอเลยก็คือว่ามาที่นี่เนี่ยน้องๆได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างกลับไปอย่างที่เขาไม่เคยคิดว่าจะได้รับจากที่นี่เพราะว่าเพอร์เซปชันแรกที่ผู้ปกครองมาไม่ใช่แบบค่ะแล้วการที่น้องๆเนี่ยไม่ได้มีการแค่มาครั้งเดียวมีการมาซ้ำนั่นแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่น้องได้กลับไปไม่ใช่แค่ความสนุกเพราะความสนุกเนี่ยแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ลืมนะคะแต่สิ่งที่เขาได้มันมากกว่านั้นอย่างที่แล้วเขาก็อยากจะมาเติมจะเป็นไปได้ไหมคะว่าสมมติว่าโอ้วันนึงเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ในนี้ฝึกทักษะได้แค่บางอย่างไปเล่นได้แค่บางจุดก็เลยไม่พอต้องมาอีกและอยากจะไปทำอาชีพอื่นอีกใช่ค่ะคือต้องบอกคุณสวรรค์อย่างนี้ก่อนว่าเมืองไทยเราโชคดีมากๆเพราะว่าคิดเสนียเนี่ยเป็นคิดเสนียที่ใหญ่ที่สุดในโลกในร่มใช่ค่ะที่ใหญ่ที่สุดยอดมากสุดยอดจริงๆค่ะดังนั้นก็เลยทำให้มีสถานที่มีพันธมิตรมาเยอะใช่แล้วก็ทำให้มีห้องจำลองอาชีพต่างๆที่เด็กๆจะได้เข้าไปเล่นจริงๆมากกว่าที่อื่นใช่ค่ะโอ้น่าอิจฉาเด็กไทยใช่ค่ะเป็นโชคดีมากๆเลยเราก็เลยอยากจะให้คนไทยเนี่ยได้เข้าถึงคิดเสนียมากขึ้นนะคะโดยการที่อย่างที่เรียนไปตั้งแต่ต้นนะคะว่าเรามีการเปิดให้น้องๆเนี่ยได้เข้ามาสัมผัสคิดเสนียถึง3วันด้วยกันในช่วงวันเด็กเราก็เลยอยากจะให้โอกาสนี้ค่ะเป็นโอกาสที่ดีมอบกลับไปให้น้องๆที่อยู่ในเมืองไทยและอยู่ในกรุงเทพได้เข้ามาสัมผัสค่ะก็วันนี้ต้องขอบคุณคุณเจตมามากๆนะคะที่มาให้มุมมองเกี่ยวกับการเล่นที่มีประโยชน์ไม่ใช่แค่สนุกอย่างเดียวแล้วก็กิจกรรมการตลาดที่น่าสนใจของพิเศษในช่วงวันเด็กแห่งชาติปีนี้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะนี่ก็คือ Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งในวันเด็กแห่งชาติประจำปี2558นะคะหวังว่าจะได้จุดประกายแล้วก็มีข้อมูลดีๆมาเล่าสู่กันฟังแล้วก็แต่ละครอบครัวก็คงจะได้มีแนวคิดในการที่จะไปค้นหาความฝันของเด็กๆแล้วก็ส่งเสริมเด็กๆให้ไปถึงฝั่งฝันได้ด้วยตัวของเขาเองแล้วประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ในอนาคตไม่ว่าโตขึ้นเขาจะอยากเป็นอะไรก็ตามนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะพูดคุยกันในประเด็นนี้หรือแนะนำรายการได้ตามช่องทางสังคมออนไลน์ที่ปรากฏอยู่หน้าจอนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ